Sirius เป็นหุ่นยนต์แบบเดียวกับหุ่นยนต์นาโอะที่พัฒนาโดย Softbank แห่งญี่ปุ่นการนำ Alias เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนในเมืองตัมเปเรครั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่องของโรงเรียนประถมศึกษาในฟินแลนด์เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจด้านภาษาก้าวทันเทคโนโลยีเบื้องต้นนั้นยังคงใช้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษภาษาฟินนิชและภาษาเยอรมันเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์คณิตศาสตร์ชื่อ Overbot รูปร่างคล้ายนกฮูกขนาดเล็กสีน้ำเงินสูงประมาณ25เซนติเมตรซึ่งพัฒนาโดยบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ในฟินแลนด์สำหรับหุ่นยนต์ Alias เป็นครูสอนภาษาที่ความสามารถนับว่าเก่งกาจไม่น้อยเพราะพูดได้ถึง23ภาษาที่สำคัญคือมีความอดทนอย่างมากในการรับมือเด็กวัยประถมศึกษาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นพร้อมจะตั้งคำถามตลอดเวลาแถมครูเอเลียสยังเต้นกังนัมสไตล์ได้อีกด้วยทำให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมากหุ่นยนต์เหล่านี้จะตระหนักถึงระดับทักษะของนักเรียนสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ครูเกี่ยวกับปัญหาของเด็กๆซึ่งปัจจุบันนี้หลายประเทศได้เริ่มนำหุ่นยนต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพราะเพิ่มความสนใจของเด็กได้มากขึ้นอีกทั้งยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ๆและคุณครูที่เป็นคนจริงๆจำเป็นต้องเปิดใจรับแม้ว่าจะมีความกังวลว่าหุ่นยนต์จะมาแทนที่ในงานอาชีพครูนั้นหลายคนเชื่อว่าอาชีพครูยังมีเสถียรภาพพอแม้ว่าหุ่นยนต์จะสอนภาษาหรือคณิตศาสตร์ได้ดีแต่เรื่องอบรมบ่มนิสัยวินัยของนักเรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ยังต้องพึ่งพาครูที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนั่นเอง